ไปกันต่อไหมครับพี่ตุ๊กครับตรงนี้ซุปลืมไปเลยซุปข้างหน้าโอ้ไม่ต้องหลงงเฮ้ยอันนี้อะไรโอเคซุปครับยังไงฮะเมนูจานนี้ความพิเศษของเขาซิกเนเจอร์เช่นเดียวกันค่ะแต่อันนี้จะไม่ได้อยู่ในเมนูเป็นดิมซัมบุฟเฟ่นะคะจะเป็นเมนูตำสั่งนะคะสั่งได้มาทั้งมื้อลันช์ก็ได้มื้อดินเนอร์ก็ได้มีตลอดนะคะชื่อเมนูเรียกว่าซุปเสี่ยวหลงเปาตุ๋นกังป่วยเยื่อไผ่น้ำซุปพิเศษอันนี้ความเด็ดก็คืออยู่ที่เสี่ยวหลงเปาอย่างที่เราเข้าใจว่าเป็นซาลาเปาเซี่ยงไฮ้ข้างในเนี่ยเราจะใส่ส่วนผสมเป็นหมูสับใส่ขิงแล้วก็จะห่อกับแป้งเคี้ยวนะคะแล้วก็จะนึ่งครับผมนึ่งพอประมาณนึ่งสัก7นาทีเสร็จแล้วก็เอาไปตุ๋นในน้ำซุปสต๊อกพิเศษนะคะต้องบอกว่าแต่ละใส่เห็ดใส่กังหูหรือเรียกว่ากังป่วยครับผมนี่มั้ยค่ะผมต้องทานเนี่ยผมทานไม่ถูกเลยทีเดียวเชียวต้องลองค่ะต้องทานไงไปก่อนครับอันดับแรกผมขอใช้ช้อนก็ลองชิมซุปก่อนชิมซุปก่อนนะครับค่ะนี่ฮะนึงนี่ครับผู้ชมคือผมรู้สึกว่าเหมือนทานสมุนไพรจีนเหมือนยาจีนหรืออะไรเงี้ยแต่ว่าไม่ได้แบบว่าโหยาจีนโดดหรืออะไรนะคือมันกำลังกลมกล่อมพอดีให้ผมชิมอะไรต่อดีครับพี่ตุ๊กครับเสี่ยวหลงเปาเลยได้โอเคแต่ร้อนนะคะต้องระวังนิดนึงแล้วก็มีใส่เกากี้ที่เห็นสีแดงๆนั่นเกากี้ก็คือบำรุงสายตาเสี่ยวหลงเปาเนี่ยเขาต้องทานทั้งลูกเลยใช่แต่ว่าเพราะว่าน้ำมันจะออกใช่ไหมคะพร้อมแล้วขออนุญาตครับ1 2 3เนื้อนี่แน่นแล้วก็เวลาทานร้อนๆแบบเมื่อกี้นะฮะมันอร่อยจริงๆแล้วเวลาซดน้ำซุปเนี่ยมันคล่องคลอมากเลยนะฮะได้ยินมาว่ามีอีกหนึ่งไฮไลท์ใช่ไหมพี่ตุ๊กครับค่ะเป็นอะไรครับผมเป็ดปักกิ่งค่ะที่ขึ้นชื่อของซัมเมอร์พาเลสต้องไม่พลาดนะคะต้องไม่พลาดนะคุณผู้ชมต้องบอกว่าถ้าเราทานอาหารจีนเราต้องนึกถึงเป็ดปักกิ่งครับและต้องถามพี่ตุ๊กนิดนึงครับว่าเป็ดปักกิ่งที่ซัมเมอร์พาเลสเนี่ยมีความพิเศษยังไงครับเป็ดปักกิ่งนี่เราใช้เป็ดคัดเกรดเอเช่นกันนะคะแล้วก็ต้องเป็นเป็ดเนื้อที่หนังที่ต้องเป็นหนังที่ตารางสวยเป็นลายสวยลายสี่เหลี่ยมนะคะแล้วก็เป็นเป็ดเชอร์รี่ค่ะโอเคครับเชิญเลยครับเดี๋ยวให้พี่ตุ๊กแนะนำดีกว่าว่าซอสเป็นยังไงอะไรยังไงได้ค่ะก็เป็ดปักกิ่งของเราเนี่ยอันนี้ต้องเด็ดอยู่ที่น้ำจิ้มครับนะคะน้ำจิ้มเราจะเสิร์ฟให้2แบบนะคะ2สไตล์ก็คือเป็น2ถ้วยก็คืออันที่มีงานี่ก็เป็นออริจินอลของเราเลยแบบดั้งเดิมเลยที่จะเป็นซอสเต้าเจี้ยวนะคะปรุงรสนะคะจะออกเค็มหวานมันนิดหน่อยนะคะหรือว่าท่านที่ไม่ชอบออกหวานนะคะรสเค็มหน่อยก็จะอันนี้ก็แบบรสไทยๆก็จะอัดเปรี้ยวนิดนึงก็จะอัดหวานเปรี้ยวนะคะออกเปรี้ยวนี่ก็คือเปรี้ยวมะขามน้ำมะขามนะคะจะได้ตัดไม่เลี่ยนในส่วนของผักเราก็จะใช้เป็นแตงกวาญี่ปุ่นนะคะซึ่งไม่มีเม็ดนะคะแป้งจะนุ่มนะคะแล้วก็เสิร์ฟไปพร้อมเป็ดที่นี่นะคะจะแล่พนักงานทุกคนนะคะจะต้องมีความชำนาญในการแล่เป็ดใช่ค่ะเราแล่มานานเราฝึกใช่วันหนึ่งก็20-30ตัวค่ะเพราะคนหนึ่งต้องทำให้เร็วนะคะเพราะว่าหนึ่งข้อเสียเวลาเราถ้าเราแล่ช้าเนี่ยความใช่ค่ะมันจะหนังมันจะไม่กรอบให้พี่ตุ๊กเนี่ยเชิญชวนคุณผู้ชมนะฮะระหว่างเรารอรับประทานเป็ดนะฮะว่ามีมารับประทานได้ยังไงอะไรยังไงได้บ้างต้องโทรจองไหมหรือว่ามีเป็นเวลาไหนบ้างเนี่ยฮะเชิญทางกล้องนี้เลยครับทางห้องอาหารซัมเมอร์นะคะเปิดให้บริการทุกวันนะคะตั้งแต่เวลา 11:30 ถึง 14:30 สำหรับมื้อกลางวันนะคะแล้วก็มื้อค่ำ 18:00 ถึง 16:30 นะคะก็ถ้าสนใจก็ติดต่อมาได้ที่เบอร์02-656-0444ครับเดี๋ยวขอโปรโมทนิดนึงว่าได้เลยครับดิมซัมบุฟเฟ่เราเปิด
บริการให้ทุกวันเช่นกันนะคะโดยราคาจะมีอยู่2ราคาก็คือตั้งแต่จันทร์ถึงศุกร์นะคะอยู่ที่ราคา800บาทบวกๆหรือ912บาทเม็ดถ้าเป็นเสาร์อาทิตย์นะคะก็จะอยู่ที่1,150บาทบวกๆนะคะต้องบอกเลยว่าคุ้มจริงๆครับผมค่ะท่านสามารถโทรเข้ามาได้ตลอดเวลาค่ะจะมีเจ้าหน้าที่รับสายตลอดเวลานะคะการเดินทางก็สะดวกมากเราสามารถเดินทางผ่านรถไฟฟ้า BTS ก็ลงสถานีชิดลมนะคะเดินเข้ามาเลยจะเห็นนารายณ์องค์สุบรรณอยู่ด้านหน้านะคะห้องอาหารจีนจะอยู่ชั้นมิสซินฟอร์ชั้น M หรือชั้น3ครับผมก็ถ้าใครถามเจ้าหน้าที่ทุกคนรู้หมดเลยฮะแนะนำท่านแล้วก็พามาส่งท่านมาถึงยันห้องอาหารซัมเมอร์พาเลทนั่นเองครับผมเนาะครับคุณผู้ชมฮะก็อย่าลืมนะฮะติดตามรายการอาหารจีนอร่อยจริงๆนะฮะได้ผ่านทางไทย CCTV นั่นเองนะฮะคุณผู้ชมฮะถ้าบ้านใครนะฮะติดกล่อง PSI นะฮะหรือ Big 4ครับกดหมายเลข123นั่นเองครับหรือว่าจะเป็นนี่เลยครับกล่อง GMMZ ครับกดหมายเลข58ครับแล้วก็ถ้าพลาดไม่ได้ครับผมชมไลฟ์สดผ่าน Facebook Live ครับพิมพ์คำว่าไทย CCTV Thailand นั่นเองครับผมแล้วก็ที่สำคัญนะถ้าอยากจะไปดูว่ารายการอาหารจีนอร่อยจริงๆเนี่ยพาคุณผู้ชมไปทานร้านอาหารจีนร้านไหนมาบ้างแล้วและชมย้อนหลังนะครับไปที่นี่นะฮะ YouTube Channel ครับพิมพ์คำว่าไทย CCTV นั่นเองครับอย่าลืมติดตามอย่าลืม follow กดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับผมนี่นะฮะนี่บอกว่านึ่งมาแบบหูร้อนมากนะคุณผู้ชมต้องบอกว่าแป้งเขาที่นี่มีความพิเศษนะฮะแค่เห็นนี่มาหืมบางอยากกินแต่แป้งแล้วนะฮะโอเคมาเริ่มกันดีกว่าครับเรามาลองกันนะครับกรึบเลยก็คือกรอบมากนะฮะแล้วก็น้ำซอสเนี่ยจะมีความออกหวานหวานเปรี้ยวแล้วก็พอได้เราลองทานกับไอตัวแอปเปิลด้วยแล้วเนี่ยมันมีความแตกต่างแล้วมันลงตัวได้ข่าวว่ามีอีกหนึ่งเมนูขนมหวานสุดท้ายเต็มไปให้แล้วค่ะโอเคครับงั้นเดี๋ยวเรามาพบกับเมนูขนมหวานกันเลยครับว่าที่นี่จะมีความพิเศษยังไงครับโอ้โหอันนี้ของหวานของเราฮะพี่ตุ๊กครับใช่ค่ะตัวนี้เป็นของหวานจานเด็ดเลยค่ะยังไงบ้างครับผมต้องบอกว่าความสวยงามก็เด็ดพรีเซนเทชันก็ออกมาแล้วเห็นก็ว้าวเลยถูกต้องนะฮะสวัสดีนะคะเป็นชั้นๆค่ะแล้วก็ข้างในนะคะสูตรพิเศษในมะพร้าวก็จะเป็นไอศครีมมะพร้าวนะคะใช้มะพร้าวสดเราทำเองนะคะแล้วก็กลมกล่อมไปกับน้ำจูสที่เป็นมะม่วงเนื้อมะม่วงอปิปัดนะคะใส่นมนิดนึงครับผมนะคะแล้วก็ใส่น้ำตาลนิดหน่อยค่ะแล้วก็จะมีส่วนผสมของเนื้อมะม่วงหั่นเป็นลูกเต๋าแก้วมังกรสตรอเบอรี่นะคะแล้วก็ใส่สาคูแล้วก็ท็อปปิ้งด้วยมิ้นท์ค่ะทานแล้วก็สดชื่นโอ้โหต้องบอกว่า1จาน1ลูกในกะลาเนี่ยนะฮะในกะลามะพร้าวเนี่ยโอ้มีทุกอย่างจริงนี่นะฮะคุณผู้ชมมีความแบบว่าคล้ายๆเหมือนเป็นไอศครีมเหมือนสมูทตี้เหมือนอะไรอย่างนี้เนาะต้องบอกว่าคอนเซ็ปต์ของผมพี่ตุ๊กอร่อยต้องปรบมือครับผมปรบมือครับได้นะฮะก็วันนี้นะฮะต้องขอขอบคุณพี่ตุ๊กครับผมที่แนะนำเมนูเด็ดๆอร่อยๆสำหรับร้านซัมเมอร์พาเลทนะครับผมขอบคุณพี่ตุ๊กครับคุณผู้ชมฮะก็อย่าลืมนะฮะแวะเวียนกันมาที่นี่นะครับผมว่าซัมเมอร์พาเลทแห่งนี้นั่นเองครับวันนี้นะฮะหมดเวลาแล้วลาไปก่อนครับพบกันใหม่อาทิตย์หน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับขอบคุณอีกครั้งครับผมพี่ตุ๊กครับขอบคุณค่ะ